เราพยายามที่จะให้เจ้าคว้าใจของเราเนี่ยไปศึกษาวิชาไสยเวทเพื่อต้องการจะสืบมาทิศาปาโบกด้วยผู้รู้ผู้ชำนาญในการไสยเวทแต่เธออย่าลืมว่ารัตตายาติของเราสองคนในแต่จากแต่พระมหานครก็เราไปแล้วก็จะคว้าใจยาทิศจะคว้าใจอิทาแต่จะคว้าใจอาวุธนี่สิพยอมไปศึกษาวิชาการต่างๆตามที่เราต้องการเลยแม้แต่น้อยฉันคิดว่าจะคว้าใจอาวุธไม่ใช่ลูกฉันนะจะคว้าใจอาวุธนี่เป็นลูกเธอตุ้นระบำเบกะเรามีราชรถอยู่สามคนแค่นั้นคืออาทิตย์ติตาและอาวุธตั้งอาทิตย์ติตานั้นเป็นราชรถของกระหม่อมและกระหม่อมเกิดมาจากไหนหรือเปล่าผมไม่รู้นะสิแต่อย่าลืมว่าจะคว้าใจงานทิศจวดใจคว้าใจตานั่นแหละเราต้องการจะทำอะไรต้องการให้เขาไปศึกษาวิชาการที่ไหนนั่นแหละก็ยอมทุกอย่างมีแต่จะคว้าใจอาวุธเท่านั้นที่ไม่ยอมไปศึกษาวิชาการแล้วเดี๋ยวนี้แต่อย่าลืมว่าเราได้ติดต่อสู่ขอเจ้าคว้าหญิงแกงพระมหานครซึ่งเป็นเพื่อนกับเรานะจะมาเป็นคู่อภิเษกสมรสใกล้กับเจ้าคว้าใจกับเราโดยมีข้อแม้ว่าวันใดที่เจ้าคว้าใจอาทิตย์ใส่คว้าใจตากลับมาแล้วศึกษาวิชาจำนี้จำนานมาแล้วใครเก่งกว่าผู้นั้นจะได้ครองบ้านครองเมืองและจะได้แต่งงานกับเจ้าควายหญิงแก้วดนตรีซึ่งเป็นราชธิดาของเพื่อนเราเองแห่งพระมหานครกำแพงไรนะคือราชธิดาแห่งพระเจ้าไปนุสินและพระนางเจ้ากลิ่นสุคนแต่ดูเหมือนว่าจะว่าจะกวักว่าใจอาวุธเนี่ยไปสนพระไทยเลยไม่แต่น้อยกลับเบิร์นเฉยในข้อเสนอก็เราเธอคิดดูดิทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันวางไว้นั่นแหละมันไม่เป็นไปตามแผนเลยราชรถผู้น้องก็เราเนี่ยดื้อดึงออกการงานทีเดียวไม่ควงพระราชบิดาแต่เจ้าคว้าใจอาวุธยังเล็กนะเพคะไม่เล็กแล้วล่ะตอนที่อายุอนามกว่า18ปีก็ไปแล้วจะยังเล็กได้ยังไงอ่ะทุกระมังเพคะตามธรรมดาแล้วน่าจะรถผู้น้องถึงยังไงก็ดูมันยังเล็กอยู่วันยังค่ำเพคะมันไม่จริงหรอกลืมว่าเดี๋ยวนี้อายุ18ปีแล้วสมควรจะรู้อะไรมันสมควรอะไรมันไม่สมควรเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ราชรถของเราอยู่ที่ไหนไม่ทราบเพคะนั่นแหละฉันพยายามตามเธอทุกครั้งเธอก็ไม่ทราบสักครั้งหนึ่งจะให้เราทำยังไงอ่ะจะให้ฉันลำเอียงหรือว่าเธอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะลำเอียงรักลูกไม่เหมือนกันฉันรักกาทิตอิทธาแต่ฉันเกลียดอาวุธเธอคิดอย่างไรแต่ดูทีท่ามันพระองค์มีอุปนิสัยใจคออย่างนั้นเพคะนี่เป็นความคิดของเธอไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่เขาจะเกลียดลูกเธอไม่รู้ว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนตอนนี้เ
พี่ทราบเลยค่ะเออนี่ทหารพูนบมบมบมครับก็ได้จากว่าเราคุณได้บาดปกเราปกกระผมไปยังไงเราต้องการมีกระแสตั้งอะไรไม่ทราบเราครับจนพระบรมีพระกระแสรับตั้งมาเดี๋ยวนี้ไปยังไงเออนี่ทหารพูนไปยังไงเราอยากจะทราบว่าเดี๋ยวนี้จะคว้าใจอาวุธที่อยู่ที่ไหนในสามข้าวจะวิ่งกับเด็กเลวว่าไปยังไงเด็กเลี้ยงวัวนั่นเนอะไปยังไงเด็กเลี้ยงวัวที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างนั้นเนอะบมบมบมคือเจ้าคว้าใจอาวุธจบจบถ้ามาคุ้มกับนะครับถ้ามันชนคนธรรมดาคุณจะไม่มีว่านอนปลายเท้าแค่ไงครับว่าพูดไม่มีจะโยเป็นลักเป็นแรงว่าประเทศรวยแบบนี้ก็จะจบวิ่งจะจบชับเล่นมวยปล้ำแล้วแบบนั้นนั่นคือหน้าที่ของเจ้าขวายใจอาวุธจะเล่นอยู่คำ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 คือไม่ยอมไปทุกชาติวิชาการไม่ยอมไปทุกชาติใช่ยาวิทย์เปียกันเออนี่จะดูสิพระนางว่าลูกของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้พระเธอถือหางลูกของเราตลอดเวลาเธอคิดว่าลูกของเรายังเล็กมั่งอะไรมั่งจนลูกเราได้เหลิงไปแล้วเธอจำเอาไว้ไว้ตื่นมาที่เคารพเอกะว่าไงตุ๊กตาบอมจะโทษจะคว้าใจวุฒิคนเดียวเราไม่ได้หรอกเพคะปกติธรรมดาแล้วโบราณท่านว่าลูกไม้ย่อมจะหล่นไม่ไกลต้นเพคะนี่เธอหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าพระองค์เนี่ยเคยควางไกลได้เมื่อไรนะเพคะลูกของเราดื้อแทนไกลเพคะนี่หมายความว่าลูกไอ้อาวุธจะดื้อแทนฉันอย่างนั้นเลยก็เราคิดเอาเองเบกะมันหนักใจนี่ธรรมดาเลยแม่เนี่ยยอมจะถือหางลูกอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะทำยังไงเจ้าควายยิงดนตรีที่เราขอรูขอมาจากพระมหานครกำแพงไรก็ใกล้จะมาอยู่ในพระมหานครของเราแล้วเราต้องการที่จะเป็นแม่เหล็กไปดึงดูดไอ้เจ้าควายใจของเราเนี่ยได้ศึกษาสยเวทเหมือนกันเอามาล่อลวงเพื่อต้องการที่จะให้แข่งกันตามการศึกษาวิชาแต่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละคืออาทิตย์ไตรทาได้ศึกษาสยเวทส่วนอาวุธจะไม่เอาไหนเลยทีนี้แต่อย่าลืมว่าฉันไม่อยากจะคุยกับลูกรัตยาตองน้องเลยเธอรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยฉันไปพักผ่อนก่อนแล้วนี่ทางานพูนถ้าไม่ดีน้อยดีคะครับจะไหว้บังคมไปยังครับแม่แม่ไปยังไงตอนนี้อาวุธอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้จะควายใช้อาวุธวิ่งเล่นอยู่กับเด็กใหญ่วัวครับคือเด็กใหญ่วัวเลี้ยงวัวอยู่ในกลางทุ่งครับจะเล่นอยู่ตลอดเวลาทำไมครับม่อมบอกครับเป็นตุกเหมืองนี่เป็นอย่างหญิงไปยังไงเราจะนั้นเมื่อแม่พุ่มจำพื้นไม่ขาวเท้าไปยังไงติดตามดูอยู่งานงานถ้าเกิดอะไรไม่ชอบมาบางคนมารายงานเราด่วนนะขอสอบพูนต่างหันพูนเราจะไหว้พระกรมล่าไปยังไงพระจอมปกจักรพรรดิ
เปิดเกินสักเจ็ดแปลกประหลาดเตียนทองไม่พองใจเรื่องรถเธอเท่าเธอก็ไม่เข้าใจแค่จะได้ไม่ศึกษาวิชากันโอ้ประหลาดก็เลยเคยนรกไม่ทำการเลยพระองค์คิดแล้วน่าสงสารจะกล่าวก็หาที่ติดตาอยู่ป่านั้นสืบอาจารย์สืบครูไปอยู่ไพรตั้งหลายวันเราจนนั้นวันนี้จากประมาณคนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วประตูการที่จะสืบสำนักติสาป่าพวกประตูการจะศึกษาวิชาไสยเวทแต่สืบสักเท่าไรเราไม่เจองาสมของใครแม้แต่น้อยเลยสำนักอะไรเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านหูผ่านตาก็เรามาเลยที่นี่เอาอย่างนี้ดีไหมน้องรักเอาอย่างไกลครับเสด็จพี่คิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราแยกทางกันเดินไม่ดีกว่าหรือแต่เสด็จพี่ที่เคารพครับเสด็จแม่สั่งนักสั่งหนาว่าเราอย่าแยกทางกันรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายนะพี่นะคำพูดนี้เป็นคำพูดของใครอ่ะก็คำพูดเสด็จแม่ของเราสิแต่อย่าลืมว่าแม่เราเป็นผู้หญิงนะจะไปเชื่ออะไรกับคำของผู้หญิงอ่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเราเราสมควรเชื่อไม่ใช่หรือนี่ฮะดีตาครับพี่พี่จะบอกอะไรเธอให้นะแต่อย่าลืมว่าการที่เราดันด้นมาเปิดตรงการที่อยู่งานสำนักติสาป่าโบกเนี่ยมันไม่มีใครคนใดก็คนหนึ่งแหละที่ดวงไม่ดีอ่ะมันจะกัดดวงของคนของคนอื่นไม่พี่ก็เธอล่ะเอาพูดง่ายๆอย่างเนี้ยถ้าเรารวมกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามันดูเหมือนจะกัดลาบกันนะกัดลาบอย่างไรครับเสด็จพี่อ้าวพี่จะไม่มีสมมุตินะสมมุติว่าดวงเธอดีแต่ดวงพี่นี่กัดลาบเพราะไอ้เธอนี่กัดลาบไปด้วยนะเธอก็ดวงพี่ดีแต่ดวงเธอนี่กัดลาบทำไมพี่นี่กัดลาบไปด้วยเธอเข้าใจไหมเพราะทางดีๆเราแยกต่างกันเดินดีกว่าแต่พี่ครับผมเชื่อคำเสด็จแม่เมื่อเสด็จแม่บอกว่าอย่าแยกกันเราก็ไม่แยกกันหรอก
เธอแม่น่ะตัวเมียเธอไม่ยอมแยกต่างกันเพราะเธอต้องการพึ่งบารมีของพี่ไม่ใช่เหรออ้าวพี่ทำไมพูดมาหมาอย่างนี้ไม่รู้ล่ะแต่ไม่คิดว่าเธอเนี่ยอาจจะดวงไม่ดีอาจจะดวงของเธอไม่สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองประเทศได้เลยทำไมพี่เนี่ยไม่สามารถที่จะค้นหาสำนักที่สาปาโบกได้นะถ้าเธอคิดว่าเธอมีบุญพาดวาสนาจริงๆแล้วเธอแยกทางกับพี่สิพี่ยอมขัดคำเสด็จแม่หรือเปล่าอย่างนั้นไม่อยากจะขัดหรอกแต่เธออย่าลืมว่าสเสด็จแม่ของเราเป็นผู้หญิงคิดอะไรคิดเล็กคิดน้อยตามประสาคนผู้หญิงนะถ้าเธอเก่งจริงไม่อาศัยบารมีของพี่เธอก็ไปสิแยกทางจากพี่เราเดินหาสำนักทิศสาพระโบกคนละที่กันถ้าเธอดวงดีก็เธอเจอถ้าดวงพี่ดีก็พี่เจอเธออย่าลืมว่าเราเป็นรัตยาดวงใครดวงมันกันนะใครศึกษาวิชาจำนี้จำนานแล้วจะได้ศึกษาจะไปแต่งงานกับจกว่าหญิงแก้วดนตรีเธอไม่กล้าใช่ไหมไอ้หน้าตัวเมียอ้าวพี่ถ้าพี่พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับจบประมาทกันนะที่พี่ผมก็ลูกผู้ชายคนหนึ่งอ่ะดวงผมแน่ใจว่าดวงผมก็ไม่แพ้ดวงพี่หรอกวาสนาผมก็ไม่แพ้วาสนาพี่หรอกแต่ว่าพี่ต้องการเราแยกต่างกันพี่ครับผมลาก่อนไอ้เย็ดแม่เอ้ยกูบอกแล้วไอ้หมอเนี่ยจะพูดดีๆมันไม่ยอมไปหรอกแต่พูดแต่มันเจ็บช้ำน้ำใจมันก็ยอมแยกทางอยู่ดีแหละทีนี้ต่างคนต่างหาสำนักที่สาบาบุไม่คนใดก็คนหนึ่งหรอกต้องเจอแน่นอนจะลงโทษโกรธเกลียดพี่เลยนะไอ้กิตาเอ้ยพี่ไม่ต้องการเนี่ยเราเนี่ยดวงไม่ดีทั้งคู่ถ้าเจอทิศาพาโบกที่ไหนแล้วแต่เราเรียนวิชาที่เดียวกันเราจะไม่รู้อยู่เองว่าใครเก่งกว่าใครแต่ละคนละที่กันเราจะวัดวิชากันได้พี่ขอบใจเธอยอมแยกทางกับพี่โชคดีนะน้องรักเพื่อในที่สุดต้องแยกทางจะกล่าวก็จงรีดไตรตาลูไปวัดว่าหรือที่ผู้มีบุญก็ลูไปวัดว่า